การไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่ชุมชนวัดคลองเตยใน2แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยค่ะและการป้องกันอัคคีภัยพร้อมกับมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟในพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะภายใต้โครงการไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้านป้องกันอย่างไรค่ะนายนิพนธ์จิรัฐวีวุฒิผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงได้นำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงค่ะพร้อมด้วยทีมสภาวิศวกรและมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาลงพื้นที่หารณรงค์แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยภายใต้โครงการไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้านป้องกันอย่างไรที่ชุมชนวัดคลองเตยใน2เขตคลองเตยซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยจากวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดสู่ผู้นำชุมชนส่งต่อไปยังประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความรู้และความเข้าใจกับการใช้ไฟฟ้านะคะอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งค่ะทราบถึงแนวทางการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมกันนี้ยังให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าและอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้นะคะรวมถึงเพิ่มความอุ่นใจด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟหรือว่า smoke detector ช่วยให้คนในชุมชนวัดคลองเตยใน2ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ60ปีการไฟฟ้านครหลวงมีบริการชุมชนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยการปรับปรุงเสาสายไฟฟ้าแล้วก็โคมไฟฟ้านะคะสาธารณะและเครื่องวัดไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะ